สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับพวกเอิงกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะวิชานาฏศิลป์นะคะวันนี้ชั้นม.2มาเจอกับพวกเอิงเรามาเรียนในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่5การแสดงมหรสพหนังใหญ่ค่ะการแสดงมหรสพหนังใหญ่เขาว่ากันว่าหนังใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณยาวนานกว่า 2,000 ปีมาแล้วนะคะแพร่หลายในประเทศแถบเอเชียซึ่งมีตัวหนังก็คือหนังอินเดียหนังจีนหนังเขมรหนังชวาแล้วก็หนังมาลายูหนังใหญ่มีมาแต่โบราณเรียกว่าหนังแต่เมื่อมีหนังตะลุงเข้ามาเนาะเขาก็เลยเรียกตัวหนังว่าหนังใหญ่นั่นเองหนังใหญ่เป็นมหรสพชั้นสูงเก่าไว้ในกฎมนเทียนบานสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะกฎมนเทียนบานคืออะไรกฎมนเทียนบานก็คือว่าด้วยเรื่องระเบียบการปกครองข้อบัญญัติต่างๆในสมัยนั้นนะคะการแสดงหนังใหญ่เนาะเขาจะเชิดประกอบการภาคไม่มีการร้องประกอบนะคะวงดนตรีที่ใช้ก็ใช้วงปี่พาทย์ประกอบนะคะเรื่องที่นิยมนำมาแสดงก็จะเป็นเรื่องรามเกียรติ์ต่อไปค่ะตัวหนังเขานิยมทำด้วยหนังวัวหรือหนังควายแต่ว่าส่วนมากจะใช้หนังวัวเพราะว่าหนังวัวเนี่ยมีความบางแล้วก็โปร่งแสงกว่าเนาะหนังใหญ่มีขนาดสูงตั้งแต่1เมตรจนถึง3เมตรตัวหนังจะทาทับด้วยสีดำของผลมะเกลือค่ะซึ่งมะเกลือก็จะได้มาจากสีของธรรมชาติหรือสีอื่นๆที่ได้มาจากธรรมชาติเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือเป็นผลของมะเกลือนะคะตัวหนังแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ประเภทค่ะมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันตัวที่1ค่ะหนังเฝ้าหรือหนังว่ายนั่นเองตัวหนังก็จะอยู่ในลักษณะของการนั่งเฝ้าท่าพนมมือไหว้อะไรอย่างนี้นะคะถ้ามีอาวุธประกอบเนาะเขาก็จะถืออาวุธสูงไปด้านหลังมีความสูงประมาณ1เมตรตัวหนังนี้ก็จะใช้สำหรับบทเข้าเฝ้าหรือออกว่าราชการนะคะตัวที่2หนังคเนจรหรือหนังเดินนั่นเองเป็นภาพตัวละครภาพเดียวหน้าเสี้ยวอยู่ในท่าเดินจะเป็นตัวพระตัวนางตัวยักษ์ตัวลิงก็ได้เนาะมีความสูงประมาณ 1.5 เมตรค่ะใช้ในการตรวจพ่นยกทัพต่อไปค่ะตัวที่3หนังงาค่ะหนังงาเป็นภาพเดี่ยวหน้าเสี้ยวอยู่ในท่าหอกคือตัวหนังเนี่ยจะยกขาหนึ่งข้างคล้ายๆกับการแสดงตัวละครนะคะมีความสูงประมาณ 1.5 เมตรหนังงาแบ่งออกเป็น2ชนิดชนิดที่1คือหนังโกรงก็คือจะอยู่ในท่าโกรงซ้อนชนิดที่2ก็อยู่ในท่าแผงซ้อนต่อไปค่ะตัวที่4หนังเมืองหนังเมืองก็จะมีขนาดใหญ่เนาะต้องใช้ผู้เชิด2คนเพราะว่าหนังมีขนาด2เมตรแล้วก็ตัวหนังเมืองเนี่ยก็จะบินปรับกรอบภาพพระราชวังสถานที่ต่างๆอาคารอะไรอย่างนี้นะคะหนังเมืองแบ่งออกเป็น3ชนิดได้แก่หนังพระพาหนังพระพาก็ใช้สำหรับตัวพระอย่างเช่นพระรามประทับในพระพาสองหนังประสาทพูดใช้สำหรับตัวละครที่ออกว่าราชการเช่นทศกัณฐ์นั่งเมืองสามหนังประสาทลมก็ใช้สำหรับตัวละครที่โอ้ลมการเช่นทศกัณฐ์ลมนางสีดาค่ะต่อไปตัวที่5หนังจับค่ะหนังจับก็จะเป็นภาพตั้งแต่ตัว2คนขึ้นไปใช้สำหรับการต่อสู้การไล่จับกันหรืออย่างนี้นะคะหรือทำท่าลบหรือท่าต่างๆเนาะเช่นตัวละครกำลังไล่จับกันเช่นภาพหนุมานไล่จับนางสุพรรณฉาเป็นต้นเนาะต่อไปตัวสุดท้ายค่ะหนังเบ็ดตะเล็ดหนังเบ็ดตะเล็ดเป็นหนังภาพพิเศษค่ะไม่สามารถจัดเข้ารวมกับหนังประเภทใดประเภทหนึ่งได้เช่นลิงขาวจับลิงดำเรียกว่าหนังเตี้ยวหนังไพ่พลยักษ์หรือลิงเรียกว่าหนังเขนแล้วก็หนังจำพวกจำอวดเรียกว่าหนังรถนั่นเองค่ะจบไปแล้วสำหรับ6ประเภทของตัวหนังก็คุณครูมีกิจกรรมท้ายหน่วยให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนเขียนประวัติความเป็นมาโดย
โดยสังเกตเนาะแล้วก็ประเภทของตัวหนังมีกี่ประเภทง่ายๆเลยแล้วก็ถ้าเรียนเขียนว่าลักษณะของตัวหนังเป็นอย่างไรมีภาพให้นักเรียนเขียนชื่อตัวหนังด้วยการใช้งานใช้ในตอนไหนใช้ในการออกราชการใช้ในการเข้าเฝ้าใช้ตอนต่อสู้การอะไรเงี้ยนะคะให้นักเรียนเขียนมาสำหรับวันนี้ครูเอิงก็ขอจบการเรียนในหน่วยนี้แค่นี้นะคะไว้เจอกันชั่วโมงหน้าค่ะบ๊ายบาย